หนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้เรามีกำลังใจมีแรงในการก้าวผ่านทุกอุปสรรคแล้วก็พาชีวิตตัวเองไปสู่ความสำเร็จนั่นก็คือให้เรานึกถึงความรักที่เราได้รับในชีวิตฟังอีกครั้งเคล็ดลับที่ครูอยากให้กับพวกเราในวันนี้ก็คือให้เรานึกถึงความรักที่เราได้รับในชีวิตมีใครบางคนรักเรามากรักเราไม่เคยลืมเลือนไม่เคยจางหายทำทุกอย่างเพื่อเรามีใครบางคนที่รักเรามากกว่าชีวิตของเขาเสมอก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองให้เรานึกถึงอาหารนึกถึงกับข้าวที่พ่อแม่ของเราทำให้เราทุกวันก่อนที่เราจะไปโรงเรียนอย่างครูเท่ก็ชอบนึกถึงไข่ดาวไข่เจียวที่แม่ทำไว้ให้กับครูทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนไม่ว่าวันที่แม่ป่วยหนักแค่ไหนแม่ครูก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำกับข้าวเนี้ยไว้รอครูเสมอทุกวันเป็นเวลาหลายสิบปีเราชอบกินอะไรครูเท่ชอบกินอะไรแม่ก็จะจำได้เวลาแม่ไปตลาดเราไม่ต้องเอ่ยปากพูดว่าเราอยากกินอะไรแต่แม่ของเราแม่ของครูจำได้อย่างเสมอว่าลูกชายชอบกินอะไรคุณเห็นไหมเราเป็นคนสำคัญเราเป็นคนมีคุณค่ามากๆในชีวิตของใครบางคนดังนั้นจงอย่าจมปักกับความทุกข์หยุดตำตัวเศร้าห่อเหี่ยวได้แล้วเพราะชีวิตเรามันมีคุณค่ามากๆมีคุณค่ามากกว่าการที่เราจะมาใช้ชีวิตแบบจมปักอยู่กับความทุกข์อย่างของครูเท่มันมีช่วงหนึ่งตอนที่ครูเท่น่าจะอยู่ประถมคือครูอยู่ชัยภูมิพ่อแม่ไปทำงานที่ภาคใต้จังหวัดพังงาพ่อแม่ถามครูว่าเท่อยากได้อะไรลูกแล้วครูก็บอกไปว่าครูเท่อยากได้ปูเสฉวนถ้าเป็นรองเท้าเป็นเสื้อผ้ามันซื้อมาได้ง่ายมากแต่สิ่งที่ครูอยากได้คือปูเสฉวนและพ่อแม่ต้องใช้เวลาเดินทาง3วันกว่าจะมาถึงบ้านลูกชายอยากได้ปูเสฉวนมันเรื่องยากมากนะที่จะเอาปูเสฉวนเนี่ยที่มีชีวิตอยู่มาให้ลูกได้เล่นเพราะลูกอยากได้คนที่เขารักที่สุดอยากได้ปูเสฉวนเขาก็ไปหามาให้ยิ่งไปกว่านั้นมันใช้เวลาเดินทาง3วันเดี๋ยวปูเสฉวนจะตายเขาก็เอาทรายเทใส่กะละมังเอามะพร้าววางไว้ในกะละมังไว้ให้ปูเสฉวนกินแล้วก็เอาเปลือกปูเสฉวนอื่นหลายๆอันมาวางไว้ในกะละมังเผื่อปูเสฉวนมันโตขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนเปลือกเพื่อให้ปูเสฉวนได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ให้มาถึงมือครูเท่พวกเราเห็นไหมเราอยากได้อะไรเราได้หมดเลยเพราะเราเป็นที่รักมากๆเราเป็นคนสำคัญเบอร์หนึ่งในชีวิตของใครบางคนเสมอฟังอีกครั้งพวกเราเป็นที่รักมากๆของใครบางคนเสมอพวกเราเป็นคนที่สำคัญเบอร์หนึ่งในชีวิตของใครบางคนเสมอเมื่อเรารู้อย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองท้อได้นะเราจะไม่สามารถทำให้ชีวิตตัวเองย่ำแย่ได้ลงคอเพราะเรารู้ว่าชีวิตเรามันมีคุณค่ามันมีความหมายและเป็นคนสำคัญเบอร์หนึ่งในชีวิตของใครบางคนครูเอาเคล็ดลับกำลังใจมาให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้ครูอยากบอกกับพวกเราว่าเราผ่านได้เสมอมีสิ่งที่ดีในวันหน้ารอเราอยู่อีกเยอะดังนั้นอย่าจมปักกับความทุกข์ในวันนี้ทำใจให้สบายนึกถึงความรักที่เราได้รับในชีวิตปรับใจเราก่อนเปลี่ยนที่ใจเราก่อนคุณเปลี่ยนสถานการณ์ข้างนอกมันยากมากเลยแต่คนสำเร็จทุกคนเขาทำงานภายในของเขาเขาปรับภายในของเขาสถานการณ์เป็นยังไงก็ช่างกูไม่สนกูปรับตัวเองกูเปลี่ยนตัวเองแบบนี้ง่ายที่สุดนะและดีที่สุดเลยคือทำให้ตัวเองมีความสุขถ้าคุณมีความสุขคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้ใจต้องดีก่อนใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจถึงก่อนทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจดังนั้นคุณต้องทำใจให้มีความสุขในตอนนี้ในทันทีด้วยการใช้เคล็ดลับที่ครูบอกในวันนี้คือนึกถึงความรักมากมายที่เราได้รับในชีวิตระลึกรู้ว่าชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมายและเป็นคนสำคัญเบอร์หนึ่งในชีวิตของใครบางคนเสมอโอเคนะเอามาแชร์ไว้เท่านี้ใครซาบซึ้งพิมพ์ซาบซึ้งใครทรงพลังพิมพ์ทรงพลังใครอบอุ่นหัวใจพิมพ์อบอุ่นหัวใจพวกเราเห็นรถไฟไหมรถ
ถไฟวิ่งสวนกันหรือเปล่าแล้วก็กำลังข้ามแม่น้ำแล้วก็มีตึกสีทองตึก63มีสิ่งดีๆมากมายรอให้เราไปสัมผัสอยู่ดังนั้นจงอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าจมปักอยู่กับความทุกข์มันมีสิ่งดีๆให้คุณนึกอยู่เยอะเลยมันมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆให้คุณคิดให้คุณนึกถึงอยู่อีกเยอะไปนึกถึงเรื่องดีๆเหล่านั้นแล้วคุณจะมีพลังแล้วหนทางแล้วเส้นทางแล้วทางออกจะปรากฏครูเป็นกำลังใจให้แล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับ